ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะได้เวลาเซตราวอัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะคะต้องบอกว่าดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดการซื้อขายค่ะวันนี้เราเห็นหุ้นไทยนะคะปรับตัวลดลงหลุด 1,400 จุดอีกครั้งในรอบเกือบ1เดือนค่ะค่าเงินบาทเองก็อ่อนค่าในรอบ1เดือนด้วยนะคะตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่คุณผู้ชมคะหลังจากที่เห็นตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งจีนนะคะ GDP ไตรมาสที่4นั้นต่ำกว่าคาดการณ์เมื่อสักครู่ไปซาวเช็คดูนะคะฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาก็ปรับตัวลดลงค่ะจับจ้องไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อของฝั่งยูโรโซนด้วยไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราเห็นครึ่งวันครึ่งทางหุ้นไทยลงไปประมาณ12จุดค่ะระหว่างการซื้อขายลงไปลึก22จุดนะคะทดสอบแถวๆ 1,378 จุดค่ะและปิดการซื้อขายวันนี้นะคะหุ้นไทย 1,380.65 จุดค่ะลดลงมาถึง 21.07 จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ 56,707.53 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI นะคะวันนี้ลดลงมาทิศทางเดียวกันค่ะเราเห็น MAI นะคะดัชนีปิดไป 410.57 จุดลดลงมา 5.15 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,636.33 ล้านบาทค่ะตรวจแถวกันต่อนะคะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะหุ้นในกลุ่มพลังงานอย่างปตท.นะคะวันนี้ราคาปิด 33.50 สตางค์ลดลงมา 25 สตางค์ค่ะปตท.สผ.นะคะ 148 บาทลดลงมา 2 บาทค่ะLOT นะคะท่าอากาศยานไทย61บาท25สตางค์ย่อตัวลงมา1บาท75สตางค์นะคะ TU ค่ะ15บาทนะคะวันนี้ราคาปิดเป็นหุ้นเดียวที่บวกส่วน5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะ TU นะคะ Thai Union Frozen 15บาทบวกขึ้นมา40สตางค์ BBL Bank กรุงเทพนะคะ148บาทลดลงมา1บาท50สตางค์ค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวกันนะคะสำหรับหุ้น TU Thai Union Group ละค่ะวันนี้อย่างที่บอกไปราคาบวกสวนตลาดขึ้นมานะคะมีประเด็นเรื่องของการขาย Red Lobster ตัดขาดทุนด้วยวันนี้หลายโบรกเกอร์ทำบทวิเคราะห์หุ้น TU มาคุณผู้ชมคะพาไปดูความเคลื่อนไหวตลอดการซื้อขายทั้งวันนี้นะคะวันนี้เราเห็นราคาหุ้นค่ะระหว่างการซื้อขายขึ้นไปสูงสุดทดสอบถึง15บาท20สตางค์นะคะก่อนจะมาปิดที่15บาทบวกขึ้นมา 2.74% Thai Union Group นะคะหรือว่า TU คุณผู้ชมเด้งบวกขึ้นมาหลังบอร์ดประกาศแจ้งถอนการลงทุนธุรกิจ Red Lobster นะคะเนื่องจากว่ารับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอย่างต่อเนื่องพร้อมบันทึกด้อยค่าครั้งเดียว 18,500 ล้านค่ะแล้วก็มีการเปิดโครงการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 3,600 ล้านนะคะหรือไม่เกิน200ล้านหุ้นช่วง20กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะบล. DBS Weaker ประเทศไทยระบุนะคะว่าเป็นผลลบระยะสั้นแต่เป็นผลบวกระยะยาวค่ะแม้ว่าจะเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดแต่ก็ส่งผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนและงบดุลระยะสั้นนะคะโดยไตรมาสที่4ค่ะบริษัทจะมีขาดทุนสุทธิหลังบันทึกรายการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนและส่งผลให้กำไรสะสมรวมไปถึงส่วนผู้ถือหุ้นลดลงนะคะทั้งนี้ค่ะจะเป็นบวกระยะยาวต่อทาง TU คุณผู้ชมคะทางบล. DBS Weaker นะคะแนะนำให้ถือค่ะให้ราคาพื้นฐานไว้14บาท40สตางค์ขณะที่บล. Financial Cyrus นะคะแนะนำให้ซื้อให้ราคาเป้าหมาย18บาทแล้วก็มีการประเมินแนวรับนะคะ14บาท40สตางค์ส่วนแนวต้านอยู่ที่15บาทค่ะดูกันต่อนะคะสำหรับ Stock Update หุ้น More Return ค่ะล่าสุดมีการประกาศเลื่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้นขอมติอนุมัติเพิ่มทุนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะจากเดิมกำหนดการประชุมเอาไว้ก็คือ19มกราคมนี้หลังจากที่บอร์ดตลาดหลักทรัพย์สั่งให้จัดทำรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการอิสระหรือว่า IFA ค่ะส่วน TMI นะคะหรือบริษัทธีรพงศ์โคนอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนล่าสุดออกมาเปิดเผยค่ะว่าตลาดคาร์บอนเครดิตเป็นขาขึ้นซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ออกมาประเมินเป็น3ธุรกิจเด่นในปีนี้นะคะล่าสุดคุณผู้ชมคะทาง TMI ปิดดีลขายคาร์บอนเครดิตเพิ่มกว่า 91,000 ตันต่อปีนะคะทำให้รับรู้รายได้ทั้งปีเติบโตเข้าเป้าค่ะหุ้นไทยวันนี้หลุด 1,400 จุดนะคะจากนี้ต้องมีการปรับกลยุทธ์ลงทุนอย่างไรวันนี้เราต่อสายตรงค่ะคุยกันนะคะกับฝั่งของบล.กสิกรไทยค่ะอยู่กับคุณบอมนะคะคุณสรพลวีระเมธีกุลค่ะคุณบอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับหุ้นไทยวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะลงแรงตลอดทั้งวันนะคะหลุด 1,400 จุดอีกครั้งแล้วด้วยค่ะครับก็ถ้าพูดตามตรงก็เหมือน
บวกวันแรกอยู่วันเดียวนะครับขึ้นมาจนถึง20จุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาต่ำกว่าจุดเริ่มต้นแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมขออนุญาตแบ่งออกเป็นปัจจัยต่างประเทศและปัจจัยในประเทศละกันนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่วันนี้มันมี3เรื่องต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นลบเกือบหมดเลยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนนะครับที่ GDP ออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้เล็กน้อยประมาณสัก 5.2% นะครับเรื่องที่2เลยเนี่ยคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตาของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทรัมป์เนี่ยชนะการเลือกตั้งที่ไอโอวาและชนะค่อนข้างเยอะนะครับคนเลยมีความกังวลเรื่องเกี่ยวข้องกับหากว่าเขาขึ้นมาเป็นแคนดิเดตของพรรครีพับลิกันแล้วคะแนนเสียงชนะจริงๆเนี่ยมีความกังวลว่าหุ้นเทคจีนเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายของการถูกแรงขายทำกำไรนะครับแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องที่ผมเคยเตือนมาตลอดตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วผมก็เคยพูดผ่านรายการนี้ว่าระวังดอลลาร์กับยูเนี่ยที่มันลงมาแรงๆเนี่ยมันจะรีบาวนะครับเนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อที่ผมมองว่าเงินเฟ้อในฝั่งของตัวสินค้าติดลบลงมา6เดือนติดต่อกันแล้วผมบอกว่าในช่วงประมาณต้นปีเนี่ยระวังเงินเฟ้อมันจะรีบาวแล้วจะทำให้ดอลลาร์กับตัวยูเนี่ยมันเด้งแล้วจะทำให้หุ้นมันปรับฐานนะครับซึ่ง3เรื่องนี้ทั้งหมดก็เลยส่งผลให้เช้าวันนี้หุ้นในอย่างจีนเนี่ยหันเซ็งกับ CSI ลงมาประมาณ 2-3%ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเอเชียเหนือลงประมาณ 2% แล้วก็บ้านเราก็ลงมาด้วยนะครับก็เลยส่งผลเป็นปัจจัยนะครับส่วนปัจจัยในประเทศไทยต้องบอกว่ามันตอนนี้มันมีอยู่2ปัจจัยที่ต้องรอนะครับโทษนะครับ3ปัจจัยปัจจัยแรกคือเสาร์อาทิตย์นี้งบแบงค์จะดีหรือเปล่าค่ะนะครับถ้าดีรีบาวด์ได้แน่นอนครับแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยดัมโลเดิมแน่นอนคือ1360นะครับส่วนเรื่องที่2กับเรื่องที่3ก็เป็นปัจจัยที่ผมเคยฝากทิ้งท้ายไว้ในหลายๆ presentation ปลายปีที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าต้นปีนี้ยังไงหุ้นเนี่ยแรลลี่ขึ้นไปเยอะๆเนี่ยลำบากแน่นอนเพราะว่าจะมีเรื่องหุ้นกู้กับมีเรื่อง Digital Wallet ที่ผมมองว่ายังเป็นปัจจัยความเสี่ยงและถ้า2เรื่องนี้ยังไม่เคลียร์ต่างชาติยังไม่มีทางซื้อหุ้นบ้านเราแน่นอนครับแน่นอนนะคะก็จับจ้องกันกำลังจะถามพอดีเลยค่ะว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยลงแรงนะคะพอจะมีความหวังอะไรทำให้หุ้นไทยเด้งกลับมาได้บ้างเมื่อสักครู่ฉายบอกว่าต้องรอดูหุ้นแบงค์ใหญ่ๆใช่ไหมคะที่ประกาศงบคุณบอมคะถูกต้องครับก็คือเอาบิ๊กโฟร์แล้วกันครับไล่มาเลยครับมีทั้ง KBank ทั้ง SCB ทั้ง KTB ทั้ง BBL เนี่ย4ตัวเนี้ยตัวใหญ่สุด4ตัวเนี่ยคือถ้างบออกมาดีในลักษณะ 5-10% เนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันนำเด้งได้นะครับแต่ถ้ามันยังไม่ดีอีกเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นดาบสองคมแล้วเป็นตัวกดตลาดลงไปเพิ่มเติมเลยครับค่ะค่ะอีกหนึ่งประเด็นในประเทศที่หลายฝ่ายจับจ้องกันนะคะเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเมื่อวานนี้เราเห็นท่าทีจากปปช.ไปแล้วนะคะแต่วันนี้มีความคืบหน้ารัฐมนตรีช่วยคลังถึงขั้นบอกว่าตอนนี้พฤษภาคมอาจจ่ายไม่ทันค่ะแต่รัฐบาลยังคงยืนยันเดินหน้าโครงการนี้ต่อมุมนี้ผลกระทบกับหุ้นรายตัวที่เกี่ยวข้องนี่เป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าหุ้นรายตัวคงไม่ได้มีปัจจัยแล้วแหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีหุ้นที่มันปรับตัวขึ้นมาจากเรื่องนี้นะครับค่ะนะครับแต่ถามว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยถ้าไม่ผ่านเนี่ยยังไงหุ้นลงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทำให้ GDP บ้านเราเนี่ยมันขาดเครื่องยนต์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้เพราะปีนี้เนี่ยเราฝากความหวังไว้ในอินดิเคเตอร์ในเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยแทบไม่ได้นอกเหนือจากคอนซัมชันจาก Digital Wallet เพราะมันส่งผลสูงถึง 0.5% ถ้ามันมีกับมันไม่มีนะครับเราคงตอบไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีแต่เราก็มองว่าการที่กฤษฎีกาตีคอมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการรับฟ้องเพื่อพิจารณาต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเรื่องสภาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับเรื่องกฤษฎีกาแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องนี้มันเป็นการคลายมันยังเป็นโอเวอร์แฮงอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นไทยมันแรลลี่ลำบากครับค่ะท่ามกลางที่หุ้นไทยต้องยอมรับตรงๆว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อึมครึมตอนนี้นะคะลงทุนยังไงดีคะขอกลยุทธ์ลงทุนช่วงนี้หน่อยค่ะคือจริงๆเนี่ยเราเตือนนักวิเคราะห์มานานเราเตือนนักลงทุนมานานแล้วนะครับว่าจริงๆปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะรู้สึกว่าเราควรจะ move ออกจากหุ้นไทยนะครับเราไม่ควรจะลงทุนหุ้นไทยอย่างเดียว 100% แน่นอนนะครับเนื่องจาก GDP เนื่องจากกำไรตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าแต่ในขณะเดียวกันยอมรับครับ valuation มันลงมาถูกจริงแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยปีที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนที่ดีครับว่าถ้าคุณทำ diversify หรือว่า asset allocation ไปอยู่ในบอนด์ไปอยู่ในอสังหาไปอยู่ในหุ้นกู้หรือแม้กระทั่งว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะ minimize loss ได้เมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นไทยปีนี้ผมมองเหมือนกันถ้าจะให้มองเฉพาะตัว set index ผมว่าไตรมาส1เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายไตรมาส4คือไม่ไปไหนหุ้นไทยจะฟื้นจริงๆได้เลยนะครับคือครึ่งปีหลังครับครึ่งปีแรกโดยเฉพาะไตรมาส1หุ้นจะยังไม่ไปไหนวอลุ่มการซื้อขายจะเบาบางครับค่ะก็จับตาดูไตรมาส2และครึ่งปีหลังกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณบอมมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
นี่นะคะมุมมองกูรูของเราละค่ะจากบล.กสิกรไทยคุณผู้ชมคะเอาละค่ะเราลากันไปด้วยสต็อกพิกนะคะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์วันนี้สุภวันโตไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนพรุ่งนี้เรามีนัดกันเซตเราอัพสวัสดีค่ะ